สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคามิลออนทัวร์นะครับวันนี้คามิลจะพาทุกท่านไปชมงานลอยกระทงนะที่จัดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียเราก็จะมาดูกันเลยว่างานลอยกระทงที่จัดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยจะต่างจากงานลอยกระทงที่จัดขึ้นที่ไทยยังไงไปชมกันเลยครับเราก็ได้ไปจับจ่ายใช้สอยมานะครับก็ได้ส้มตำมานะครับก็คิดว่าน่าจะอร่อยมากๆนะครับแม่ค้าเขาก็ตำสดเลยนะครับแล้วเขาก็ให้คำชิมด้วยว่ามันเผ็ดมากไหมแต่มันก็ไม่ได้เผ็ดมากแล้วก็อร่อยนะอร่อยเองแล้วข้าวเหนียวมาด้วยชอบข้าวเหนียวมากครับก็คือแคปหมูนะครับที่เมื่อกี้เพิ่งซื้อมานะครับก็อร่อยมากเลยนะฮะตอนนี้นะครับคามิลก็ได้กระทงมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลอยกันเลย